การคิดการตัดสินใจของอัลกอริทึมเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไง AI มีจริยธรรมไหมเขาตัดสินบนเรื่องไหนข้อมูลที่เอาไปให้ AI ในการฝึกสอนเนี่ยครับ AI ที่มันวาดรูปได้เนี่ยมันเอารูปเราไปเทรนบ้างไหมเราโอเคไหมเราปฏิเสธได้ไหมอย่างเงี้ยครับแม้ว่า AI จะฉลาดบ้างแต่เขาก็ต้องการข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งการไปเอาข้อมูลพื้นฐานอะไรเหล่านั้นมาเนี่ยมันก็เข้าข่ายละเมิดสิทธิ์เราไหมภาพเราไปวาดซ้ำอะไรใช่ๆครับจริงๆมันมีคดีที่ฟ้องกันอยู่คือคนเขียน Game of Thrones แล้วก็นักเขียนอื่นๆเนี่ยก็ฟ้อง OpenAI อยู่ว่าตัว ChatGPT เนี่ยมันละเมิดสิทธิ์พวกนิยายที่เขาแต่งมาอย่างเงี้ยครับเขาก็มีหลักฐานว่าแบบบางบทในนิยายมันก็ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่ว่าถามไปถามมามันตอบเรื่องในบทนั้นได้อย่างเงี้ยครับก็แปลว่าตอนข้อมูลที่ใช้ในการฝึกสอนเนี่ยก็ต้องละเมิดลิขสิทธิ์ไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นภาพในภาพยนตร์เนาะอะไรเงี้ยว่าแบบกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์มั้งที่ว่าเริ่มมี AI intelligence ที่เริ่มคัดแยกว่าใครจะเป็นภัยต่อรัฐอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช้อยู่ผมก็คือยกตัวอย่างเช่นไอ้ระบบจดจำใบหน้าอย่างเงี้ยครับสมมุติเราไปประท้วงอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไอ้การล่าแม่มดจากรูปเนี่ยมันมีอยู่แล้วซึ่งแต่ว่ามันใช้คนแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามันเป็นแบบเรื่องการจดจำใบหน้ามันค่อนข้างเก่งมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีอิชชูพวกนี้มากขึ้นซึ่งจริงๆทางบริษัทใหญ่อย่างที่เขาให้บริการระบบจดจำใบหน้าเองเนี่ยถ้าบริษัทใหญ่พอเนาะตอนหลังๆเนี่ยเขาก็จะเลิกให้บริการเป็นแบบแมสแล้วเพราะว่ามันมีคอนเซิร์นมันมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่เยอะมันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆมันให้คุณค่ากับอะไรเป็นหลักนั่นนะครับถ้าเราไม่เห็นโค้ดเนาะแล้วเราไม่สามารถที่จะมีหน่วยงานที่จะไปเรียกว่าอะไรออดิตอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ค่อนข้างยากครับว่าเขาทำอะไรเนาะในต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างตื่นตัวเรื่องนี้ระดับนึงว่าแบบอะไรที่ระบบ AI ที่เอามาใช้ตัดสินที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการแบบถ้าระบบ AI ของคุณเนี่ยถ้าอยู่มีส่งผลกระทบเยอะเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบที่เยอะคือฝั่งที่ทำเทคโนโลยีโดยทั่วไปเขาก็ไม่อยากให้มีการกำกับดูแลเยอะเพราะว่ามันก็เป็นภาระของเขาเนาะแต่บางกลุ่มก็อยากให้มีการกำกับดูแลให้มันชัดเจนเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องทำอะไรคือถ้ามีกฎหมายชัดเจนฉันก็ได้ทำตามนั้นจะได้ไม่ต้องโดนทัวลงก็มี